ครับขึ้นฝนนี่ตกนะครับเนาะมาเบิ่งบะฮุงครับนี่ครับลูกโตๆใหญ่ๆนะครับเนาะกำลังเต็มนะครับเนาะบะฮุงหน่อยนี่ครับมะละกอนะครับเนาะบะขึ้นนี่ฝนนี่ตกนะครับเนาะฝนนี่ตกก็มีข้อดีอย่างนึงครับเนาะบ่อากาศเปลี่ยนครับบ่ต้องหดน้ำมาบะฮุงครับเนาะนี่ครับฝนตกเมื่อคืนมันเป็นวันที่29นําเนาะ29กุมภาพันธ์นําเนาะอย่างชมสวนครับเนาะเบิ่งตรวจว่าต้นใดมีโรคบ่นะครับเนาะพอดีฝนตกก็คือซุ่มเย็นครับนี่ครับแตงครับซุ่มเย็นครับเนาะมันจะหดน้ําครับเนาะนี่ครับหัวน้ําครับหดน้ำถึงจะหดน้ำซุมื่นครับเนาะกับว่าสู่ฝนตกเทื่อนึงครับเพราะว่าฝนตกเทื่อนึงนี่ครับมันซุ่มไปเบิดนะครับเนาะซุ่มเย็นไปเบิดนะครับมันบ่คือเฮาหดน้ำนะครับเนาะถ้าเฮาหดน้ำมันจะได้แต่วงสวิงแถวหัวที่เฮาหดนะครับเนาะเป็นวงจำกัดนะครับเนาะคือยังหัวปีกผีเสื้อนะครับเนาะนี่ครับหัวตัวนี้นะครับเนาะก็จะได้ประมาณ2เมตรกว่าครับระวังโคนเงานะครับเนาะออกจากประมาณโคนเงาประมาณ2เมตรนะครับเนาะแต่ฝนตกมาเนี่ยมันก็เปียกซุ่มไปเบิดนะครับเนาะมันจะบ่คือเฮาหดเองนะครับเนาะมีข้อดีแบบนี้แหละครับบ่ได้หดน้ำหลายหมื่นครับเนาะอันนี้ก็เดินย่างหาเชกโลกนะครับเนาะถ้าใบแปลกๆนะครับเนาะใบแปลกๆเป็นใบด่างๆนะครับเนาะก็ต้องเฝ้าตัดถิ่มเลยครับอย่าเอาไว้นะครับเนาะเดี๋ยวมันจะแพร่ระบาดนะครับเนาะเป็นเวลาดังวงแหวนนี่จะล่ามไปเบิดสวนนะครับเนาะอันตรายครับนี่ครับเพียนะครับเนาะที่จับอยู่ตามใบมะละกอเฮานี่ครับมันก็ซอยชําระล้างออกนะครับเนาะสิ่งสกปรกต่างๆนี่ครับนี่ผลดีหลายอย่างครับประมาณนี้แหละครับถ้าฝนตกครับน้ําก็บ่ได้หดอีกหลายมื้อนะครับเนาะนี่ครับตกมื้อวานครับเนาะตอนเย็นๆครับมื้อนี้เป็นวันที่29นะครับเนาะ29กุมภาพันธ์นี่ครับนี่ครับหน่วยก็จะประมาณนี้เนาะเนาะยาฆ่าแมลงไล่แมลงต่างๆก็บ่ค่อยได้ฉีดไปนะครับเนาะสังเกตเบิ่งครับมันจะมีลูกมีแผลมีแป้วเนาะเนาะนี่ครับบินปีกงอๆเนาะเนาะนี่ครับถ้าหน่วยบ่งามจังซี่ครับหน่วยแหลมๆหน่วยคือง่าสร้างนี่ครับก็สามารถบิดถิ่มเลยก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่ผู้มักครับบางคนก็จะเอาไว้ก็ได้นะครับเนาะมันกับถ้ามีเวลาครับบิดออกจะดีครับจะได้ถ้าพอถ้าจอดได้หน่วยงามๆครับเนาะลูกงามๆสวยๆนี่ครับมันบ่ได้ฉีดยามันก็เป็นเรื่องปกติครับนี่ครับเห็นมันหน่วยข้างในนะครับเป็นมีแป้วนะครับเนาะมีแป้วมีแผลครับกับบ่ค่อยสวยปานใดครับเนาะนี่ครับบางต้นก็จะติดหน่วยต่ำๆประมาณนี้ครับส่วนต้นนี้นะครับเนาะนี่ครับยอดเดือดหักนะครับเนาะยอดนะครับแล้วก็แตกปงไม้นําเนาะนี่ครับกําลังติดหน่วยเลยนําเนาะช่วงแดดๆร้อนๆลมๆนี่นําเนาะอากาศตอนกลางวันร้อนนี่ครับกลางคืนเย็นๆนี่ครับต้องเบิ่งคอยระมัดระวังครับเนาะอาจจะพวกไล่แดงครับไล่แดงจะมักมาอยู่ช่วงแดดๆร้อนๆลมๆนี่ครับเนาะจะมักมาอยู่ตามใบมะละกอเฮาต้องมันตรวจเช็คครับหรือบ่ก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดไล่แมลงต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าบ่ได้ฉีดยาครับหน่วยจะงอๆประมาณนี้เลยครับเนาะก็เป็นบางต้นครับเนาะนี่ครับถ้าไม่ค่อยได้ฉีดนะครับไม่ค่อยได้ฉีดยาไล่แมลงครับหน่วยก็จะประมาณนี้นะครับเนาะชมบรรยากาศตอนเช้านะครับเนาะมื้อนี้หดน้ำอีกหลายมื้อครับฝนตกครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งไปแล้วพาเลาะหน่อยนะครับขอบคุณครับ